Yeah. Okay, went down. This one. This is motor. This one up, right? Yeah, motor. Motor, generator. Power supply. The up power supply moves to the extra motor. Mm-hmm. Okay. What model here? U1000. Low harmonic. Low harmonic degenerative magnetic. Yeah. Okay. อันนี้คือเป็นรุ่นไลน์ regenerative ของยากาซาวะใช่ไหมใช่ regenerative ก็ถ้าเทียบกับภาพรวมคือโดยปกติจะเป็นแยกกันระหว่างอินเวอร์เตอร์กับระบบอาร์เบย์ซึ่งไฟจากระบบอาร์เบย์ก็คือของถูกต้องของง่ายๆก็คือถ้าเป็นไอ้ไดนามิกรีสิสเตอร์รีสิสแตนก็คือจะเผาทิ้งจะเผาพลังงานทิ้งส่วนถ้าตรงนี้ถ้าเกิดใช้ระบบรีเจเนเรทีฟตัวนี้คือพลังงานจะกลับคืนให้ส่งพลังงานคืนให้กับระบบนี่ประเด็นอยู่ที่ว่ามันจะเวลาโลเวอร์ลิงเนี่ยพลังงานคืนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่แอปพลิเคชันที่ทางที่ใช้งานครับโดยทั่วไปก็เป็นร้อยแหละก็เป็นร้อยแหละเพราะว่าไอ้ประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะประหยัดพลังงานได้หรือจะคืนพลังงานได้ส่วนใหญ่ก็เป็นร้อยหรือเป็นพวกร้อยเป็นพวกเพนถูกไหมนี่จะคืนได้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ญี่ปุ่นเขาอธิบายว่ามันคืนได้เท่าไหร่เวลาใช้งานเนี่ยใช้37%แต่เวลาคืน17%ทีนี้คืนเนี่ยมันต้อง 17% นี่มันเพียวเลยเปล่าหรือว่าหลังจากเกียร์บ็อกซ์หรือว่ายังไงก็มี data ของพวกซัมมิตที่7วันนะครับจะเป็นพวกของระยะเวลาของการคืนทุนมากกว่าคืนทุนคืนทุนกี่ปีฮะหลายกี่ปียังไงของซัมมิตปุ๊บเขาจะคืนทุนประมาณ1-5 ปีซัมมิตกรุ๊ปลงหมายถึงโรงงานผลิตรถยนต์นั่นเหรอใช่ช่วงเคสถามมิดมอเตอร์ที่เข้าไปแล้วที่อยู่ที่ประมาณ2ปีเพราะว่าช่วงปีเขาช่วงสิ้นสุดครับเขาใช้เยอะไหมซัมมิตใช้เยอะไหมซัมมิตตอนนี้ก็เข้าไปเปลี่ยนค่อนข้างเยอะทยอยเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะว่าแข่งว่าใช้ยูทูบครับน่าสนใจครับโอเคน่าสนใจใครสนใจก็ลองติดต่อยากาซาวะดูใช่ไหมฮะสูงสุดกี่แรงกี่กิโลวัตต์ฮะใช้งานได้กี่กิโลวัตต์630กิโลวัตต์630กิโลวัตต์ก็ยังเล็กกว่าของ ABB นะประมาณ1,000กิโลวัตต์800กิโลวัตต์ยังไม่มีนะจะเป็นในส่วนของมีเดียมโวลเทจมีเดียมซัพพอร์ตเหมือนกันอ๋อถ้ายากาซาวะถ้าใหญ่กว่า600คือเป็นมีเดียมเหมือนกันน่ะใช่ครับเป็นมีเดียม